สิ่งที่นักทำเพลงต้องมีของมันต้องมีไม่มีไม่ได้คราวนี้เราพูดถึงความสุขใช่ไหมเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ทำได้นานๆด้วยเราต้องทำอย่างมีความสุขเนาะสนุกกับมันชอบในสิ่งที่เราทำนะครับถ้าเราทำเพลงไปแล้วเราไม่มีความสุขลองสำรวจดูสิว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีความสุขเราไม่มีความรู้เรื่องการแต่งเพลงหรือเปล่าเราก็ไปศึกษาการแต่งเพลงเพิ่มเราไม่มีความรู้เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์มิวสิกเราก็ไปศึกษาตรงโปรแกรมเพิ่มสิก็แก้ปัญหาตรงนั้นไปอันนั้นคือสิ่งที่เราไม่มีและไม่รู้นะครับเรื่องทุนอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับไปศึกษาเพิ่มไปหาเพิ่มได้แต่เฮ้ยมันเกิดจากการที่เราทำงานเป็นนักดนตรีหรือว่าเป็นนักแต่งเพลงอยู่สายงานดนตรีเต็มที่แล้วแต่ว่าเราทำงานไปแล้วไม่มีความสุขเนื่องจากว่าเฮ้ยโดนบีฟมาที่แบบมันเราไม่ชอบแนวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคืองานเราเลยต้องทำอะไรเงี้ยคุณลองอันนั้นคุณลองปรับเปลี่ยนทัศนคติสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยยังไงมันก็ยังอยู่ในสายดนตรีถ้าเราเป็นตัวจริงนะเราเป็นนักดนตรีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยลุยไปเลยนะครับผมมันทำให้เราได้เรียนรู้ในแนวทางตรงนั้นเพิ่มอ่ะอาจจะเป็นต้องไปเล่นแนวดนตรีอีกแนวนึงหรือว่าไปทำดนตรีอีกแนวนึงอะไรเงี้ยที่แบบเราไม่ใช่ตัวเราเลยอ่ะแต่ว่าเราจะได้เรียนรู้แนวดนตรีตรงนั้นทำให้ตัวเราพัฒนาขึ้นมองในแง่บวกขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานดนตรีเล่นดนตรีทำเพลงอะไรเงี้ยแล้วไม่มีความสุขเลยโดยที่หาสาเหตุไม่ได้คือไม่ชอบทำอันนั้นแสดงว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบทางนี้จริงๆแล้วบางทีอาจจะคุณอาจจะมีสิ่งอื่นที่สนใจมากกว่าแล้วแนะนำว่าลองพักดูสักครู่แล้วก็สักพักนึงนะครับแล้วก็ไปลองสำรวจดูตัวเองดิว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเราชอบอะไรกันแน่เราอยากเป็นอะไรกันแน่เราจะได้ไม่เสียเวลาที่จะไปลงมือทำในสิ่งที่ชอบจริงๆนะครับผมความสุขอยู่รอบตัวเราเพียงแต่ว่าเราต้องหามันแล้วแหละถ้าทำเพลงแล้วมีความสุขลุยต่อเลยแล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ